สวัสดีสวัสคดีรครัับบก็มาพบกับรายการโต๊ะข่าวดีสอนะฮะเป็นครัปบระจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงฟุตบอลดิวิชั่น2กันนะฮคะรับหกผโมงมครึ่งถึงประมาณ1 ทุ่มนะฮะก็วันนี้อยู่กับน้องชุนะครับชุบนะฮะกับผมอาโนนะฮะในวันที่มีฟุตบอลแข่งขันกันเยอะแยะมากมายวันนี้ใช่ไทยพรีเมียร์ลีกกำลังแข่งขันอยู่ใช่นะสิคบรับคู่นะส่วนดิวิหนึ่งคู่สิเอ้ยไม่ใช่หนึ่งคู่แปดคู่แปดคู่นะฮะส่วนดิวดิิชวัิ่นชัห่นนึ่งหนึ่งอีกก็10คู่ครับนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูผลสกอร์กันได้นะคทีร่ับเว็บผไซมต์ smmsport.com นะรวมไปถึงตัววิ่งข้างใต้ด้วยนะครคับรกั็บมีอัปเดตกันจนจบ90นาทีครับนะฮะส่วนข่าวสารของศึกดิวิชั่น2เดี๋ยวไปเริ่มต้นกันนะครทัีบ่ผปมระเด็นดราม่านิดนึงใช่เกี่คยรวักบับทีมยักษ์แสบฮะอุดครรัธบานผีม FC ที่ทางประธานสโมสรเฮียต้อยติ่งเนี่ยออกมาโพสต์ประมาณควร่าับน้อยอกน้อยใจนิดนึงว่าไม่มีผู้ใหญ่ในจังหวัดเนี่ยเข้ามาช่วยในเรคื่รองับของการปรับปรุงไฟสนามวันนัดที่แล้วนี่ก็มีไฟสนามนะครับเกคิรดับขัดข้องแล้วก็เกมต้องหยุดไปกว่า40นาทีเลยด้วยกันให้ทางการไฟฟ้าเนี่ยนะครับมาซ่อมแซมใช่ฮะนะครับก็ความเคลื่อนไหวล่าสุดครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี FC นะครับก็ออกมาร่วมประชุมครนะับครับร่วมกับทางคุณสุวิทย์พิพัฒน์วิไลกุลหรือว่าเสี่ยต้อยติ่งนี่แหละประธานสโมสรอุดรธานี FC นะครับประชุมหารือแก้ไขนะครับปัญหาที่จะบริหารครับจผัดมสนามแข่งแห่งนี้นะครับก็สรุปมาแล้วนะครับว่าได้ข้อสรุปมาก็คืองบประมาณของจังหวัดเนี่ยจะนำมาสนับสนุนนะครับซ่อมแซมไฟฟ้าที่สนามสพร.อุดรเนี่ยเป็นจำนวนเงินทั้งหมด173,670บาทนะครับผมครับก็ก็ถือว่าทำไมจะไม่แสนแปดก็ไม่แสนแปดอีกเนามะีอเีศกนิดษนึงอนีกะนิดเดียวจะแสนนะเจ็คดรกั็บไม่แสนเจ็ดนะซึ่งก็มีการพูดคุยกันโอเคเคลียครร์ันบะก็น่าเคจละียรน์แล้ำงวบประมาณนส่ะวนครนีั้บไปซ่อมไฟสนามซึ่งมันดับบ่อยนะอุดใชรน่ี่ไม่ใช่ดับครั้งเดียวนะอดีตนี่เคยดับมาครั้งหนึ่งเหมือนกันนะก็โดนปรับแพ้ไปคือถ้าวันก่อนเนี่ยถ้าเคกริัดบว่าดับถึงประมาณชั่วโมงถึงหนหึน่ึง่งชั่วโมงครับก็จะถูกปรับแพ้ทันทีนะทั้งที่นำอยู่ด้วยใช่นะตคอรนนัั้บนนี่ก็นำอยู่30ใช่ครึ่งแรกนะแหมถ้าโดน30ปรับแพ้นี่ดูไม่ได้เหมือนกันนะแฟนอุดรนี่น่าจะวอยวายกันยกใหญค่รัเหบมือนผกันมแล้วก็เป็นข่าวดีนะที่ทางผู้ว่าของอุดรธานีก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนนคระับในการปรับปรุงสนามพันนี้เพราะว่าทางเฮียต้อยติ่งสุวิทย์เนี่ยประธานสโมสรก็ออกเงินไปเยอะนะค่าคใรช้ับจ่าใยชใน่การทําทีมอุดรค่าลงค่าเหนื่อยค่าเดินทางตเน้ีอ่งยเข้าสนามด้วยเนขะ้าด้วยคนระับเพราะว่าเขาบอกว่าอุดรธานีเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ใช้สนามแต่ใชเพีย่งผู้เดียวนะทีมอุดรเอฟซีมีประชาชนครับภายในจังหวัดมาใช้กิจกรรมมากมายแต่ว่าทําไมเขาต้องมาออกเงินซ่อมคนเดียวครกั็บไม่ผถูมกนะฮะก็นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่จะสร้างสนามฟุตบอลแห่งใหม่คด้รวัยบนะครับที่หนองแดนะครับก็จะถูกยกขึ้นมาพิจารณาในการประชุมกรอ.อีกครั้งต่อไปครับครับสนามใหม่นะควาสมนจาุมใหนมี่่เป็เนลหมยื่นที่นั่งเหมือนกัคนรับผนะมฮะแยกไปอยู่สนามของตัวเองนะครับเดี๋ยวข่าวต่อไปฮะเป็นทีมปราการนักสู้ครับฉะเชิงเทราไฮเทค FC นะฮะก็มีปัญหาแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่นคีื่อก็เกี่ยวกับงบประมาณนิดหน่คอยรันบะทำให้จำเป็นจะต้องขึ้นค่าตั๋วใชนะ่ฮะจากเดิมนี่60บาทนะในรอบปกติครับรอบภูมิภาคส่วนในรอบสุดท้ายเนี่ยก็จะขอปรับขึ้นอีก20บาทเป็นเป็แนปดแปสิบดสิบบาบทาทนะนคระับก็โดยสโมสรฉะเชิงเทราไฮเทค FC นะครับทีมอันดับ5ในกลุ่ม A รอบแชมเปี้ยนลีก2015นะครับก็ออกมาชี้แจงนะครับผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กของสโมสรถึงการขอขึ้นค่าตั๋วนะครับจาก60บาทเป็น80บาทนะครับเนื่องด้วยในรอบแชมเปี้ยนลีกเนี่ยสโมสรต้องรับค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนนะครับค่าเช่าอัฐจันทร์ค่าบริหารจัดการต่างๆค่ารปภ.หรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งสโมสรเนี่ยต้องแบกรับค่าใช้จ่ายตรงนี้เองเลยนะครับโดยไม่ได้มีห้างร้านบริษัทใดๆให้การสนับสนุนเพิ่มเติมเนื่องจากเป็นช่วงที่มันหมดฤดูกาลไปแล้วไงนะครับก็เกมแรกนะที่แฟนปราการนักสู้จะต้องกำเงินเพิ่มไปอีก20บาทก็คือเกมในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนเจนอี้นะจามจุรีเจอจามจุรีก็เชื่อนะว่าถึงแม้จะเพิ่มมา20แต่ก็เหมือนเดิมฮะแฟนบอลเยอะเหมือนเดแฟิมนๆเนี่ยต้องท่วมท้นเหมือนเดิม5,000-6,000คนเหมือนเดิมนะนะครับไม่แนค่ือใจวแ่ฟานๆเนี่ยก็น่าจะพร้อมพรช้่อวยมสโมสรอยู่แล้วนะครับคือสโมสรแกก็โปร่งใสนะว่าเงินจำนวนนี้มันก็ต้องเอาไปใช้จริงๆอ่ใชะ่การเดินทางอ่ะนะเดินทางไปนู่นไปนี่เนี่ยไปสตูลมายังไปมาใช่ไหมไปมาแล้เพวิ่งจะไปมานเนะี่ยครก็ับหมดเยอะนะค่ใาชเดิ่นทางนะคืคอ่าต้องผบงอกคว่่าาเใคนรื่อรงอบแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันต้องเดินทางนะเยอะครักว่าในการที่แข่งในโซนตัวเองครับผครมับส่วนนี้ก็เป็นประตูสวยงามนะประจำสัปดาห์นั้นเหมือนกันใชธี่รครชับัยยิงฟรีคิกเข้าไปนะก็
ชื่อว่าน่าจะเต็มสนามเหมือนเดิมนะครับแฟนฉะเชิงเทราเองก็ไม่ได้ออกมาประท้วงแต่อย่างใดนะครับก็พร้อมที่จะช่วยสโมสรนะฮะนี่ก็เป็นฉะเชิงเทรานะประกาศนักสู้นะครับเดี๋ยวไปปิดท้ายเบรกแรกกันที่อีก1ทีมในสาย A นะอย่างจงอางราชันจงอางธนบุรีซิตี้ฮะเกมนัดก่อนนี่เสียหายมากที่แพ้จามจุรียูไนเต็ดไป0ต่อ1เกมนั้นนี่โดนใบแดง2คนนะฮะน้องชูครับมีตัวหลักด้วยนะเป็นกัปตันทีมในวงน่าจะวงสกรถ้วยทองครับถ้าจำไม่ผิดนะครับนะครับก็ทางเสียดีนะฮะคณบดีแย้มชุดเนี่ยก็เป็นผู้จัดการทีมออกมาเปิดเผยนะว่าผลจากการโดนใบแดงในนัดก่อนเนี่ยสองใบด้วยกันเนี่ยก็ถือว่าเสียหายมากเพราะว่าจะทำให้นักเตะเนี่ยติดโทษแบนในเกมนัดต่อๆไปนั่นเองนะซึ่งทางเซดีเองก็บอกว่านัดที่แพ้จามจุรี0ต่อ1เนี่ยก็เป็นเกมที่พ่ายแพ้ถือว่าเปิดซิงไปนะเพราะ2นัดที่ออกสตาร์ทนี่ชนะรวดนะฮะทางเซดีเองบอกว่าเกมที่พบกับจามจุรีเนี่ยนักเตะเองยังขาดความนิ่งนะยังทำผลงานได้ไม่ดีผิดฟอร์มไปหน่อยส่วนหนึ่งเป็นเพราะย่าเทียมอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับไม่ค่อยคุ้นกับย่าเทียมมากนักนะส่วนการที่โดนใบแดงไป2คนนะอย่างกัปตันทีมที่โดนไปนะวงศกรถ้วยทองเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะคนสำคัญนะยอมรับนะครับว่าตัวทดแทนตัวสแตนบาร์เนี่ยยังมีศักยภาพที่แตกต่างกันอยู่ก็ถือว่าขาดตัวจริงไปตัวสำรองนี่ยังทดแทนไม่ค่อยได้ครับเมื่อวานนี้ที่ได้สัมภาษณ์ทางโค้ชบอยคุณณรงค์ฤทธิ์ขุนทิพย์ไปก็พูดเหมือนกันว่านัดหน้านี่ลำบากแน่นอนเจอกับลำปางถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านตัวเองแต่ว่าขาดตัวหลักไปแบบนี้เนี่ยก็ต้องลุ้นหนักหน่อยนะครับว่ากระทบเหมือนกันนะแต่ว่าเป้าหมายของทีมฮะก็ยังเหมือนเดิมคือทำผลงานให้ดีที่สุดไปนัดต่อนัดนะฮะยังไม่ได้ไปกดดันว่าจะต้องขึ้นดิวิชั่น1ให้ได้เพราะการเข้ารอบสุดท้ายนี่ก็ถือว่าโบนัสมากกับทีมธนบุรีซิตี้นะเดี๋ยวความคาดหมายด้วยที่2นัดแรกนี่เก็บได้6แต้มเต็มครับนะครับเจอทีมใหญ่ด้วยนะเจอฉะเชิงเทราอีกแบบนึงเจอใครนะสตูลสตูลบุกไปคือเปิดบ้านชนะสตูลได้ด้วยสตูลได้ด้วยนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับแฟนคลับราชันจงอางธนบุรีซิตี้นะครับครับผมก็ตอนนี้เยอะขึ้นนะได้ไปสนามมาวันนั้นผมไปเจอเกมเจอสตูลนะคนเยอะวันนั้นต้องชูไปอีกนัดนึงก็เคยก็เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันครับก็อยู่แถวๆย่านหนองแขมผมนี่ไปตั้งแต่รอบนัดสุดท้ายเลยนัดสุดท้ายที่ชนะแล้วได้ไปแชมเปี้ยนลีกแฟนคลับเจอบ่อยจริงๆครับครับนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดในเบรกแรกเดี๋ยวช่วงหน้าฮะจะมีข่าวสารอื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงข่าวที่เกี่ยวกับประธานสโมสรใหม่ของทีมสุราษฎร์ FC นะครับก็เพิ่งมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการไปเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเองครับแต่ว่าช่วงนี้ไปพักชมโฆษณากันก่อนสักครู่ครับครับผมกลับสู่ช่วงสุดท้ายนะของโต๊ะข่าวดี2นะครับเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันที่ยักษ์แสดฮะอุดรธานี FC เมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงกันอยู่นะนิดนึงก็เป็นทางนักเตะบ้านนะฮะต่อจากข่าวดีในเรื่องของการทำไปสนามนะครับก็เป็นนักเตะอย่างจ่าแง่ฮะสิโรดมสิงห์ทิพพันธ์คนนี้ก็เป็นปีกตัวเก่งเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นตัวสำรองนะตัวจี๊ดตัวตันนิดนึงเกมนัดสุดสัปดาห์นี้ฮะอุดรจะไปเยือนสมุทรสาครซึ่งพอดีกับว่าทางจ่าแง่เนี่ยเคยอยู่กับสาครมาก่อนนะครับก็สำหรับจ่าแง่นะครับเคยค้าแข่งในถิ่นสำเภามหาชัยนะครับสมัยที่มีโค้ชชายสมชายมากมูลเป็นกุนซือนะครับเมื่อฤดูกาล2012ครับนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าดีใจนะที่จะได้กลับไปเยือนถิ่นเก่าอีกครั้งเคยอยู่กับสมุทรสาครมาก่อนในปี2012ก็ยังจำบรรยากาศทุกอย่างได้ดีเลยนะครับกองเชียร์ที่สุดยอด นะครับเชียร์สนุกและมีความคลั่งคล้ายฟุตบอลไม่แพ้จังหวัดอื่นๆเลยนะครับก็เชื่อว่าเกมที่จะบุกไปเยือนในครั้งนี้เนี่ยจะต้องสนุกตื่นเต้นอย่างแน่นอนนะครับก็อยากให้แฟนบอลเนี่ยเข้ามาชมเกมที่สนามกันเยอะๆครับแฟนบอลเองก็น่าจะจำได้นะโอ้ยจำได้จากแง่ที่อยู่ที่ไหนนี่ใครๆก็ชอบนะอยู่พิจิตรหมายถึงว่าทุ่มเทไงคือเป็นนักเตะที่สไตล์ทุ่มเทนะครับต้องชมนิดนึงนะเผื่อให้เสื้อนะครับมาก็ถือว่าเป็นนักเตะสำคัญเหมือนกันอีกหนึ่งคนเป็นซุปเปอร์ซับส่วนใหญ่ปีก่อนนี่ก็อยู่กับอุดรมาไม่รู้ว่าจะแบ่งแต้มให้ทางสมุทรสาครบ้างหรือเปล่าปันใจอะไรอย่างนี้คงจะทำเต็มที่นะตอนนี้อยู่อุดรนะอุดรก็เป็นรองจ่าฝูงอยู่นะฮะในสาย B แข่งไป3นัดเนี่ยชนะ1เสมอ2นะฮะมีอยู่5คะแนนส่วนสาครที่บวยเพิ่งมีแต้มเดียวเองนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมนะฮะที่สนุกสมุทรสาครกับอุดรธานี FC ครับครับนี่ก็จบไปสำหรับนักเตะที่จะไปเยือนถิ่นเก่านะก็มีมากมายกายกองเหมือนกันนักเตะที่ย้ายทีมในดิวิชั่น2เนี่ยก็จะโยกย้ายกันเป็นปกติอยู่แล้วใช่นะครับนะครับบางคนนี่ย้ายจนจำไม่ได้เหมือนกันใช่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปที่โซนภาคใต้บ้างนะฮะหมอผีสตูลยูไนเต็ดนะฮะอย่างทางกุนซือใหญ่วิรัตแคยิวาก็ออกมา
กระตุ้นนักเตะนะครับว่าให้โชว์ผลงานให้อย่างเต็มที่ที่สุดในทุกๆนัดนะครับว่าตอนนี้นี่ก็มีทางผู้ใหญ่ในจังหวัดเนี่ยก็เหมือนกับว่าสนใจทีมมากขึ้นนะครับเผื่อว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาสู่ทีมบ้างครับผมก็โดยทางโค้ชเลาะนะครับก็บอกว่าในเกมที่เอาชนะฉะเชิงเซามาได้4-2เนี่ยก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะมานั่งชมเกมให้กำลังใจอยู่ด้วยนะครับและยังมีผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายๆท่านนะครับก็ถือว่าเกมดังกล่าวเนี่ยเป็นวันดีที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเนี่ยให้ความสำคัญนะครับก็เจ้าตัวก็ได้บอกกับน้องๆว่าต้องเล่นให้เต็มที่โชว์ให้เห็นศักยภาพเพื่อให้ผู้ใหญ่เนี่ยได้เห็นความสำคัญตรงนี้บ้างที่จะให้อะไรๆดีๆเข้ามาก็อาจจะมีอัดฉีดอะไรเข้ามาแน่นอนก็เห็นมีข่าวนี่วันนั้นน้องชูจัดนะที่สตูลมีอาชีพที่บ้านผู้ใหญ่ก็เนี่ยประมาณนี้คือฟอร์มดีแบบนี้นะอย่างที่ชนะฉะเชิงเซาได้เนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่เห็นบรรดาสปอนเซอร์เห็นมาทั้ง 50,000 นะฮะโอ้โหเขาไปใช้จ่ายได้เยอะเหมือนกันนะแต่ที่น่าเป็นห่วงคือสตูลเขาไม่ห่วงฮะเนี่ยฮะทีมเยือนไปเยือนสตูลนะสนามอย่างนี้เนี่ยโอ้โหสตูลแกชอบมันเลยนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นนะในบ้านของทีมหมอผีสตูลส่วนแฟนบอลนี่ก็เยอะเหมือนเดิมนะครับเสื้อใหม่ก็สวยด้วยนะฮะไปหมดดีทุกอย่างนะนี่จังหวะยิงก็ชนะฉะเชิงเซาไป 4-2 วันนั้นอาชีพ 50,000 ครับผมครับนะก็สตูลจะออกไปเยือนขอนแก่นนะครับในวันอาทิตย์ที่1 พฤศจิกายนนี้ครับนะครับก็ทางโค้ชล้อก็บอกว่าจะทำเต็มที่นะครับเพื่อขอทำแต้มกลับออกมาให้ได้ครับเกมสตูลเยือนขอนแก่นนะฮะครับถ่ายทอดสดด้วยนะฮะช่องของเรานะ 18:30 นะดูกันได้วันอาทิตย์นะครับอ่ะอย่างที่เกริ่นไว้ฮะเกี่ยวกับทีมสุราษฎร์ FC ว่ามีข่าวว่าป้าจิ๋วเนี่ยโอ้โหหญิงแกร่งประธานสโมสรเนี่ยประกาศวางมือจากตำแหน่งประธานสโมสรครับก็มีการเตรียมที่จะหาคนที่มาสืบทอดตำแหน่งแทนนะฮะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่ก็ได้มีการเปิดเผยตัวอย่างเป็นทางการนะฮะว่าประธานสโมสรใหม่ของสุราษฎร์ FC ก็คือคุณพอพิษณุสมัครกิจนะฮะก็เป็นนักธุรกิจหนุ่มนะที่ทำงานเกี่ยวกับสนามฟุตบอลครับมีการเปิดสนามฟุตบอลย่าเทียนในจังหวัดสุราษฎร์เนี่ย2สนามครับ2แห่งแต่ว่า4สนามนะก็ถือว่าเป็นธุรกิจใหญ่ในจังหวัดกันคุกคีกับวงการฟุตบอลมานานมีการจัดฟุตบอลอาวุโสฟุตบอลเยาวชนฟุตบอลทั่วไปเนี่ยให้คนในจังหวัดเนี่ยเข้ามาเตะกันนะครับก็ถือว่าคุกคีนะนิดนึงเป็นขายใหญ่ในวงการฟุตบอลโคราชนิดนึงนะก็วันนี้มีทีมงานบุกไปสัมภาษณ์มาด้วยนะภายในงานช้างที่เซ็นสัญญากับบาร์ซ่าแล้วก็ไปมาด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์ของคุณพอพิษณุกันครับเอฟซีคนใหม่นะครับแนวทางการทำทีมสุราษฎร์เอฟซีเราจะเน้นนักเตะรุ่นใหม่ที่ดันขึ้นมาเสริมรุ่นเก่าที่ค่อนข้างจะเริ่มไม่ไหวนะครับแล้วก็แนวทางทำทีมอีกที่เราเน้นนี่ก็คือการสานต่อเจตนารมณ์เดิมของผู้จัดการทีมคนเก่าคือคุณนงยอดใจนะครับเพื่อที่จะได้สานต่อในสิ่งที่แกวางในระบบที่ดีๆไว้แล้วแล้วก็เพิ่มในส่วนของคนรุ่นใหม่ที่มีไฟเข้าไปแล้วก็ในส่วนของเราจะเพิ่มในส่วนของระบบซึ่งเป็นการตลาดระบบกองเชียร์ให้มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่นักเตะจะได้มีกำลังใจในการทำการแข่งขันนะครับก็เป็นวางแผนเป้าหมายที่จะสร้างแฟนคลับในจังหวัดสุราษฎร์ถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่นะฮะจังหวัดหนึ่งในภาคใต้เมืองใหญ่เลยเมืองใหญ่ด้วยนะแต่ว่าแฟนบอลอาจจะน้อยนิดนึงนะครับปีหน้าก็วางเป้าไว้ว่า1 ใน 5ต้องมีครับส่วนนักเตะก็เตรียมจะคัดตัวมาหานักเตะฝีเท้าดีไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาตินักเตะท้องถิ่นหรือว่านักเตะจังหวัดใกล้เคียงนี่ก็มีเหมือนกันนะฮะต้องมาดูว่าสุราษฎร์ฝีเท้าไม่แพ้จังหวัดอื่นเหมือนกันนะปีหน้าจะเป็นยังไงนะเด็กใต้นี่ก็มาสร้างชื่อในกรุงเทพเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าสุราษฎร์เองเอาจริงเอาจังนะก็เชื่อว่าเด็กใต้เนี่ยก็น่าจะเปลี่ยนแผนใหม่ครับนะครับจากเข้ากรุงเทพก็ไปอยู่สุราษฎร์แทนนะฮะใกล้บ้านดีด้วยนะครับอ่ะอีกหนึ่งทีมฮะในโซนภาคใต้ก็เป็นทีมรัง FC นะครับก็มีการออกมาเปิดเผยฮะว่านโยบายในการทำทีมปีหน้าเนี่ยมีการมองหาเด็กจากชุดเยาวชนโค้กครับเนี่ยดันขึ้นสู่ชุดใหญ่เหมือนกันนะครับผมก็โดยทางโกจ่ายนะครับธวัชชัยอุ้ยสวยประธานสโมสรพยูนพิฆาตรัง FC นะครับก็ออกมาบอกว่าในปีหน้านะครับเรามีการเตรียมความพร้อมไปในหลายๆด้านแล้วเหมือนกันสำหรับเรื่องตัวผู้เล่นเนี่ยนอกเหนือจากที่ได้ลิสต์เอาไว้นะครับให้ได้ทางโค้ชเนี่ยตัดสินใจก็ยังมีเตรียมที่จะดันผู้เล่นเยาวชนจากชุดโค้กคัพนะครับที่กำลังแข่งขันในช่วง
้นเดือนหน้าครับนะครับขึ้นมาเล่นชุดใหญ่เพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ก็ต้องดูก่อนนะว่าใครที่ฝีเท้าใครที่โชว์ฟอร์มได้ดีบ้างนะครับก็จะคัดเลือกจากนี่แหละครับโค้ชครับรายการโค้ชครับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเข้าตาก็จะใส่ชื่อในลิสต์ให้กับกุนซือทันทีครับครับผมกุนซือก็น่าจะเป็นคนเดิมนะถ้าไม่จำไม่ผิดน่าจะเป็นโค้ชจากกรีหนองน้อยที่มาคุมทีมช่วงคราวในช่วงท้ายไม่ช่วงท้ายช่วงท้ายนะครับแล้วก็น่าจะมีการเซ็นสัญญาทางการส่วนนักเตะโค้ชครับนี่ก็ตรังนี่ถ้าจำไม่ผิดเหมือนกันนะเหมือนจะเป็นแชมป์เลยนะแชมป์ในโซนภาคใต้นี่ไงเราเพิ่งพูดเมื่อกี้ว่าเด็กใต้นี่ก็เด็กใต้นี่เก่งใช่ครับฝีเท้านี่ดูจังหวะกระชากนะโดนเตะก็ความนิดนึงนะก็ถือว่าน่าสนใจนะปีหน้าตรัง FC จะต้องกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ให้ได้นะฮะเคยเป็นแชมป์โซนใต้อยู่ประมาณปีนึงนะครับอันนี้ตกไปเยอะนี่เป็นสไตล์แบบว่าลาตินพี่ใหญ่อเมริกาใต้ใต้นี่สไตล์สวยงามนะครับมีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีมากนะครับจบไปสำหรับทีมตรัง FC นะวันนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับข่าวสารที่นำมาฝากกันนะฮะส่วนช่วงหน้าฮะติดตามชมรายการ World Sport นะฮะพรุ่งนี้กลับมาพบกับรายการโต๊ะข่าวดี2ได้ใหม่นะฮะ 18:30 น. ถึง 19:00 น. สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ